ลำดับที่25ภิกขุวักวรรณนาว่าด้วยเรื่องภิกษุลำดับที่1ทางพ้นทุกข์ทางพ้นจากทุกข์ของภิกษุพระพุทธภาษิตจักขณาสร้างวโรสาธุสาธุโซเตนะสร้างวโรคาเนนะสร้างวโรสาธุสาธุชิวห้ายะสร้างวโรกายเยนะสร้างวโรสาธุสาธุวาจายะสร้างวโรมนสาสร้างวโรสาธุสาธุสัพพัทธะสร้างวโรสัพพัทธะสร้างวโตภิกขุสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่าการสำรวมจักษุหนึ่งสำรวมหูหนึ่งสำรวมจมูกหนึ่งสำรวมลิ้นหนึ่งสำรวมกายหนึ่งสำรวมวาจาหนึ่งสำรวมใจหนึ่งเป็นการดีอันหนึ่งการสำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงอธิบายความเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจและพูดถ้อยคำด้วยวาจาผู้ใดมีสติระวังมิให้อภิชฌาคือความยินดีอยากได้โทมนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นครอบงำได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและวาจาแต่ละอย่างละอย่างถ้าสำรวมพร้อมกันได้ทุกอย่างทุกเวลาก็ยิ่งเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในสิ่งทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อความไม่สำรวมเกิดขึ้นอกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความไม่เชื่อหนึ่งความไม่อดทนหนึ่งความเกียจคร้านหนึ่งความหลงลืมสติหนึ่งความไม่รู้หนึ่งในการใดความสำรวมเกิดขึ้นกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความเชื่อหนึ่งความอดทนหนึ่งความเพียรหนึ่งความระลึกได้หนึ่งความรู้หนึ่งการสำรวมกายวาจาใจนั้นหมายถึงการเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตประพฤติอยู่ในสัมมาจารีทั้งกายวาจาใจเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงได้ก็ย่อมสามารถพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอภิชฌาและโทมนัสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้กิเลสไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุ5รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ5รูปภิกษุทั้ง5รูปนั้นรักษาทวารทั้ง5คนละทวารเท่านั้นคือบางรูปรักษาจักษุทวารบางรูปรักษาโสตทวารวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นเถียงกันยึดมั่นในทวารที่ตนรักษาแล้วว่าดีที่สุดไม่อาจให้ตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อข้องใจของตนขอให้ตรัสบอกว่าทวารไหนรักษาได้ยากที่สุดพระศาสดาไม่ทรงให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งน้อยใจตรัสว่าทวารทุกทวารรักษายากเท่าๆกันอีกอย่างหนึ่งแลพวกเธอไม่สำรวมแล้วในทวารทั้ง5ในการบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนพวกเธอก็ไม่สำรวมแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไม่สำรวมทวารทั้ง5ได้สิ้นชีวิตแล้วดังนี้แล้วตรัสตักกศีลาชาดกโดยย่อว่าเราทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของรากสดเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรมั่นในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะเรากลัวภัยเราจึงรอดพ้นจากภัยใหญ่นั้นคำนี้พระโพธิสัตว์พูดถึงความสวัสดีในการเดินทางและได้ครองราชสมบัติในนครตักกศิลาได้กล่าวไว้ด้วยความเบิกบานพระทัยในขณะทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติและตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรอันสัตว์ทั้งหลายควรทำแท้พระทศพลตรัสต่อไปว่าพวกเธอทั้ง5รูปได้เป็นคน5คนในการนั้นเดินทางไปเมืองตักกศิลากับพระมหาสัตว์แต่เป็นผู้ไม่สำรวมจักษุเป็นต้นจึงถูกยักษินีที่ปลอมตัวมาจับกินเพราะเธอทั้งหลายไม่ประพฤติในโอวาทของบัณฑิตส่วนพระราชาผู้สำรวมในอารมณ์มีรูปเป็นต้นไม่แลดูนางยักษ์ผู้มาด้วยเพศเพียงดังเทพธิดาแม้ติดตามมาข้างหลัง
เสด็จถึงเมืองตักกศิลาโดยปลอดภัยคือเรานี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าธรรมดาภิกษุควรสำรวมในทวารทั้งปวงเพราะเมื่อสำรวมในทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสว่าจักขณาสังวโรสาทุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง5รูปได้สำเร็จโสดาปัตติผล